ค่ะคำแนะนำสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะสำหรับเด็กเล็กค่ะที่น่าจะมาปรับใช้ได้จริงค่ะก็คือว่าในเด็กเล็กเนี่ยจะมีอาการป่วยได้ง่ายค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าสมมติว่าลูกหลานของเรามีอาการไข้ไอเจ็บคอหรือว่ามีน้ำมูกค่ะสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องช่วยเหลือกันค่ะก็คือให้น้องๆหยุดเรียนก่อนอย่าเพิ่งไปโรงเรียนนะคะแล้วก็เฝ้าดูอาการอยู่ที่บ้านถ้าผ่านไป 2-3 วันค่ะอาการป่วยยังไม่ดีขึ้นก็ควรจะพาไปพบแพทย์นอกเหนือจากนี้ค่ะถ้ามีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านค่ะสิ่งสำคัญก็คือไม่ควรให้เด็กเล็กนะคะก็คือลูกหลานของเราอยู่ใกล้ชิดกับผู้สูงอายุค่ะเพราะว่าผู้สูงอายุก็จะมีโอกาสที่จะถ้าหากได้รับเชื้อจริงๆก็มีโอกาสที่จะมีอาการรุนแรงนะคะสิ่งสำคัญนอกเหนือจากนี้ค่ะก็คือการส่งเสริมในเรื่องของอาหารควรจะให้น้องๆค่ะได้รับประทานอาหารที่ถูกโภชนาการโดยควรเป็นอาหารที่ปรุงสุกใหม่นะคะส่งเสริมให้ลูกหลานของเราค่ะได้ออกกำลังกายทุกวันแล้วก็นอนให้ได้อย่างน้อยวันละ 9-11 ชั่วโมงค่ะนอกเหนือจากนี้ค่ะเวลาที่ไปโรงเรียนแล้วก็กลับบ้านค่ะสิ่งสำคัญก็คือรีบกลับมาแล้วก็อาบน้ำทำความสะอาดร่างกายด้วยสบู่นะคะแล้วก็เปลี่ยนชุดค่ะเพื่อให้ร่างกายของน้องๆสะอาดเวลาที่เข้าบ้านนอกเหนือจากนี้ค่ะที่สำคัญคือวันหยุดค่ะถ้าสมมติวันหยุดแล้วคุณพ่อคุณแม่จะพาลูกๆหลานๆไปเที่ยวนะคะก็ควรจะเลือกในสถานที่ท่องเที่ยวที่คนไม่แออัดมากค่ะหรือว่าถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆก็ควรจะให้น้องๆค่ะสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเสมอเวลาที่ออกไปข้างนอกค่ะ